เราจะกินไอศครีมแบบนักโภชนาการนะคะมีไอศครีมแล้วเอาถั่วลิสงคั่วทั้งเปลือกโรยหรือเม็ดมะม่วงหิมพานต์ก็ได้นะคะมีนมสดก็จะราดก็ได้อันนี้คือน้อยหน่านะคะอันนี้คือน้อยหน่านะคะเนี่ยถ้าเผื่อมีข้าวเหนียวมูลก็กินกับข้าวเหนียวมูลด้วยยิ่งอร่อยค่ะไม่ต้องเอาน้อยหน่าไปปั่นนะคะข้าวเหนียวมูนที่กินกับมะม่วงก็ได้นะคะเขาทำไอติมน้อยหน่าเขาเอาน้อยหน่าลงไปปั่นอันนี้ไม่ต้องปั่นก็ได้ค่ะก็จะเอาเม็ดออกก็ได้น้อยหน่าน ี่เม็ดเห็นไหมคะจะเอาเม็ดออกก็ได้เมื่อเราเอาเม็ดออกแล้วค่ะอร่อยเพิ่มคุณค่าโปรตีนเห็นไหมคะมันเป็นอาหารที่ง่ายๆตอนนั้นเคยไปอเมริกาแล้วก็มูนข้าวเหนียวอันนี้ก็ไปซื้อไอติมมากินแล้วก็เอาเม็ดมะม่วงหิมพานต์โรยน้องเขาบอกว่าพี่กินอะไรเอ้าไม่เคยกินเลยอยู่เมืองไทยก็กินอย่างนี้แหละกินไอศกรีมกะทิแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวมูนแล้วก็ใส่ถั่วลิสงคั่วไม่มีถั่วลิสงก็ใส่เม็ดมะม่วงก็ได้ค่ะลองทานนะคะอร่อยดีค่ะถั่วนี้เขาใส่เกลือนิดๆก็จะอร่อยมันจะมีรสเค็มนิดๆค่ะขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมค่ะ